สวัสดีเจ้านี่นิวจาก MGR Online Live นะคะจากกระแสของการไลฟ์ของพระมหาไพวันเนี่ยก็เกิดการสร้างคำต่างๆขึ้นมามากมายจนมีการนำไปใช้กันในกลุ่มวัยรุ่นรวมไปถึงในโลกของโซเชียลด้วยนะคะเราก็เลยรวบรวมมาให้สักสิบคำพอเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเริ่มมาที่คำแรกค่ะคำว่าพศจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำย่อที่เรียกเพื่อนสาวหรือว่าพี่สาวที่สนิทเช่นปังมากค่ะพศรถมากปังปุริเย่มากค่ะพศแต่อีกความหมายหนึ่งที่เกิดจากการไลฟ์ของพระมหาไพวันก็คือคำว่าพระสงฆ์นั่นเองค่ะคำต่อมาก็คือคำว่าสภาพนะคะใช้พูดคุยกับเพื่อนในเชิงขบขันขำๆกันอะไรอย่างเงี้ยเช่นเฮ้ยแกดูสภาพสันซีน้ำก็ยังไม่ได้อาบหน้าก็สดใช้ออกไปไหนสภาพมากับที่คำว่าตาสนะคะเป็นคำที่เกิดมาจากเด็ดไอดอลท่านหนึ่งชื่อว่าสไปน์บาบาบินะคะเป็นขั้นสุดของความปังเช่นหุ่นแม่ตาสมากคือแบบปัง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 มากหุ่นดีมากอะไรอย่างเงี้ยมาต่อกันที่คำว่าไหว้สาไม่ได้แปลว่าไปไหว้สามีแต่อย่างใดนะแต่เอาไว้ใช้สำหรับการทำความเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเด็กกว่าหรือว่าอายุมากกว่าก็สามารถไหว้สากันได้ค่ะเป็นคำที่บัญญัติโดยพระมหาเทวีเจ้าจากเมืองทิพย์นั่นเองมากันที่คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารกันบ้างกับคำว่าต้มเล้งนะคะแม้ว่าจะเป็นเมนูที่หลายคนโปรดปรานเนี่ยแต่อีกความหมายหนึ่งถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นขั้นกว่าของคำว่าบูดเช่นเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลยอย่าแกบูดต้มเหล่งมากอ่ะเข้าสู่คำที่6กับคำว่าเอาปากกามาวงค่ะเอาไปใช้ในเชิงประชดประชันหรือว่าโต้ตอบกับเพื่อนที่ไม่เชื่อว่าเราอ่ะสวยเหมือนอัปสราภาเลยนะแล้วเพื่อนก็ทำหน้างงไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงเลยมากันที่คำที่ถูกนำไปใช้กันเยอะมากกับคำว่าจึ้งมากค่ะใช้ในความหมายประมาณว่าตกตะลึงแบบ overacting อะไรอย่างเงี้ยอย่างเจ้ข้างบ้านไปทำผมมาซะสวยเลยแล้วก็ชมแบบโอ้ยเจ้จึ้งมากอ่ะอะไรอย่างนี้มากันที่อีกคำที่ถูกนำไปใช้กันเวลาที่โดนแกล้งหรือว่าถูกทำให้ขายที่หน้าค่ะกับคำว่าแกงหม้อใหญ่เช่นนัดกันไปดิบดีว่าจะใส่เสื้อสีดำกันไปงานวันนี้นะแต่พอไปถึงเนี่ยก็ใส่เสื้อสีเหลืองกันหมดเลยโดนแกงหม้อใหญ่กันไปจ้าปิดท้ายคำศัพท์กับคำว่าความโป๊ะเป็นศูนย์ใช้ในการชมความเนียนแบบจับผิดไม่ได้หาที่ติดไม่เจอเช่นชุดที่เธอใส่วันนี้ความโป๊ะเป็นศูนย์นะน้องนะ